สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ครูเขาเรียกว่าเพิ่งใช้ใช้มือถือเครื่องใหม่ค่ะตอนนี้ครูจะบอกนะคะว่าคุณสามารถติดต่อครูโรสได้นะคะใช้เบอร์เดิมแล้วก็แต่ว่าเป็นเครื่องใหม่ดังนั้นท่านใดที่ติดต่อครูไม่ได้นะคะครูอยากแนะนําว่าให้คุณติดต่อครูโดยการโดยใช้เบอร์เดิมค่ะแล้วก็เดี๋ยวครูจะรับแอดแล้วก็จะเมมใหม่นะคะ ตอนนี้ก็อยากบอกว่าครูก็ใช้โทรศัพท์เครื่องใหม่เป็น iPhone 14 plus นะคะโอเคใครที่เข้ามาวันนี้นะครูอยากเล่าเรื่องนึงให้พวกเราฟังพวกเราเคยรู้สึกท้อบ้างไหมว่าบางครั้งเราตั้งใจทำงานดูแลลูกค้าอย่างดีนะตรวจเช็คลูกค้าอย่างดีพอเวลาเรานวดเสร็จเนี่ยครูก็จะบอกว่ากรุณานอนพักนะคะ คือหลังจากนวดเสร็จนี้ให้นอนพักแล้วก็ประมาณ5นาทีหายใจยาวๆลึกๆครูก็จะบอกอย่างนี้พวกคุณรู้สึกแย่ไหมคะว่าลูกค้าจะบอกว่านี่เธอลืมอะไรไปหรือเปล่าครูก็เลยบอกลืมอะไร <c oughs> ครูก็เอาจริงนะครูก็บอกลืมอะไรเธอยังไม่ได้ทำอะไรให้ฉันเลยบอกแล้วไอ้ที่นวดไป60นาทีนี่ไม่ได้ทำเหรอ <c oughs> ครูก็ เอาแบบจริงจังเลยนะเตรียมเปิดประตูเลยนะแล้วก็บอกว่าคือมีลูกค้าแบบเขาเรียกว่าหยาบก็มีนะเพราะว่าเราอะไม่รู้ว่าใครเพราะฉะนั้นกูอยากเตือนพวกเราว่าตัวครูก็เคยเจอลูกค้าหลากหลายอายุการทำงานก็เยอะแต่ทำไมนะเรื่องเหล่านี้มันไม่จบไม่สิน้นเนาะมันไม่จบไม่สิน้นใครเข้ามาฟังครูเนี่ยภาพและเสียงชัดไหมคะเขียนคอมเมนต์ให้ครูหน่อยครูพยายามระงับสติอารมณ์นะ โดยที่ครูบอกว่าครูมองว่าในเมื่อเองไม่ให้เกียรติฉันแล้วทําไมฉันต้องให้เกียรติเองอืมครูเป็นแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นครูก็บอกว่างั้นก็ลุกมาเลยไม่ต้องนอนรอห้านาทีหรอกเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆลุกก็แล้วกันแล้วก็มาจ่ายเงินแล้วก็กลับบ้านได้อันนี้นะคะแล้วก็ครูก็บล็อกและแบนเบอร์นี้อีกเลยแล้วก็บอกไม่ต้องมาอีกแล้วแบบนี้นะเพราะอะไรรู้ไหมไม่มีมารยาทครูเคยเจอลูกค้าแบบนี้แล้วครูก็อยากบอกพวกเราว่า พี่ๆน้องๆหมอนวดไทยครูจะบอกว่าเออมันเป็นอะไรอะ่ะเป็นอะไรที่แบบเสียความรู้สึกมากๆค่ะแล้วก็มันสร้างมันเป็นภาพลักษณ์ที่แบบเวลาที่เราเดินไปไหนมาไหนเนาะเราก็แต่งตัวธรรมดาธรรมดานี่แหละแต่คนเนี่ยชอบอะไรอะ่ะเขาเรียกว่ามองเราแบบในเชิงลบนี่เยอะเพราะฉะนั้นพวกเราต้องสู้ๆนะคะครูมาแบ่งปันว่า อันที่หนึ่งครูตอบโต้แล้วก็บอกว่า,าที่นี่ไม่มีแล้วก็ไม่ต้องให้ใครมาอีกนะคะเพื่อนเธอที่ชอบเหมือนเธอไม่ต้องมาร้านนี้ค่ะครูไม่ต้อนรับเลยค่ะลูกค้าแบบนี้ครูเรียกว่าลูกค้านรกและลูกค้าชีกอแล้ววันนี้ไม่พอนะวันนี้วันหยุดครูจะบอกว่าโทรศัพท์ครูอยู่ชั้นห้าตัวครูนอนพักผ่อนอ่านหนังสืออยู่ชั้นสี่แล้วทีนี้เสียงโทรศัพท์ดังขึ้น ขอบุ๊กิ้งครูก็บอกไม่ได้คะ่ะวันนี้ไม่ได้ทํางานแล้วก็เธอเป็นอะไรถึงอยากนวดครูก็แนะนําว่าถ้าเธอมีอาการบาดเจ็บตรงนี้ปวดตรงนี้นะเธอลองใช้อ่าบาร์มแฟกชเชอร์ดูนะแล้วก็พยายามมูฟมูฟทนเจ็บนิดนึงแล้วก็เคลื่อนไหวตรงส่วนที่เจ็บแล้วถ้าไม่ดีขึ้นพรุ่งนี้ก็วันจันทร์ก็สามารถไปพบหมอได้ไหเทเรซาไหฮัลโหลกุทันอาเบนเอาสฟอนด์รุสนดอบนะ ดังนั้นครูก็จะบอกว่า,าต้องดูแลแบบนี้นะก่อนแล้วถ้าไม่ดีขึ้นก็ลองมูฟดูแล้วก็ถ้าเคลื่อนไหวแล้วไม่ดีขึ้นเธอต้องไปพบหมอแล้วล่ะอืมครูก็แนะนําอย่างนี้สุดท้ายอะไรรู้ไหมคะคนเหล่านี้จิตหงุดหงิมมันเยอะเนาะแล้วถามว่าเธอมีนวดอย่างว่าหรือเปล่าแม่มันน <c oughs> ี่ครูครูนะจากนอนอยู่นะครูลุกขึ้นเลยแล้วก็เดินขึ้นมาชั้นห้าแล้วก็บอกที่รัก <c oughs> ที่รัก ฉันไม่น่ารับสายไอ้คนนี้เลยนะโอ้โหแบบสามีครูก็บอกว่าเนี่ยนะเราจะไปโทษเขาก็ไม่ได้เพราะว่ายังมีนวดไทยเราหลายหลายคนที่เราไม่รู้ว่ามีที่ไหนทําบ้างเราก็ไม่รู้แต่ทีเนี้ยเราก็ต้องมาเจอแบบนี้ซึ่งมันทําให้ขุนหมองคือเขาเรียกว่าอารมณ์เสียจะบอกว่าอารมณ์เสียคือพวกเราช่วยครูคิดหน่อยสิพวกเราทํายังไงเราถึงจะแก้ไขภาพลักษณ์เหล่านี้ได้ือ ครูจะบอกว่าเวลาครูจะแต่งตัวเวลาครูจะไปออกกําลังกายหรือเวลาครูจะไปพบหมอนะครูจะบอกว่าคนเหล่านี้นะถ้าหากว่าไปนวดกับร้านนวดร้านอื่นๆเนี่ยเขาจะได้รับการต้อนรับที่ดีไหมพวกเราเป็นหมอนวดไทยเราเสิร์ฟน้ําเราดูแลเขาอย่างดีแต่มันกลับดูถูกดูหมิ่นเหยียดยามแบบนี้อุ้ยครูจะบอกเลยนะว่าแบบนี้ครูรีบเชิญออกจากร้านเลยนะ ครูรีบเชิญออกจากร้านเลยเพราะว่า,เ,าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่รู้เรื่องแล้วยัง,งยังแบบพูดจาไม่ดีตอนนี้คุณตำรวจบอกครูไว้แล้วนะคะว่าถ้าหากเจอเหตุการณ์แบบนี้เอาเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ชื่อที่อยู่ที่อยู่ในใบฟรักกโบเกิแจ้งให้ตำรวจทราบเลยเดี๋ยวตำรวจตามค่ะเพราะมาร้านนวดร้านสปาของเราเนี่ยไม่มีสิทธิ์จะมาถามแบบนี้ถ้าคนเขาอยากได้แบบนี้เนะี่ย ไปที่แบบอะไรนะที่ซ่องอาบบนวดไม่ดีกว่าหรอดังนั้นมาหาเลาะเลมอะไรแถวนี้ครูจะบอกว่าครูเก็บข้อมูลอย่างเงี้ยเลยนะคะเพราะว่าคุณตำรวจเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับร้านครูด้วยซ้ำแล้วครูก็เคยไปแจ้งแล้วบอกว่าเนี่ยมีลูกค้าแบบเนี้ยฉันจะต้องทำยังไงเพราะฉะนั้นครูอยากบอกหมอนวดไทยนะกฎหมายที่นี่เขาคุ้มครองหมอนวดดีมากๆแต่เราจะต้องมี ความชัดเจนเขียนซักประวัติตรวจร่างกายชื่อลูกค้าอะไรถ้าใครไม่ยอมกรอกข้อมูลเนี่ยจงระมัดระวังว่าคนนั้นอาจจะไม่ใช่ลูกค้าที่ดีจริงค่ะคนเหล่านี้จะไม่กล้าแม้กระทั่าทางเขียนชื่อให้เราอ่านได้ชัดๆแบบนี้ครูจะบอกเลยนะว่าพวกเราเรายิ่งรุ่นลูกรุ่นหลานที่แบบอายุอ่อนๆหน้าตาอ่อนๆแบบนี้พวกคุณจะเจอวันนึงกี่ลายเพราะฉะนั้น เวลาเราเจอนะครูแนะนำว่าจดเบอร์โทรศัพท์ชื่ออะไรให้เรียบร้อยแล้วถ้ามีสถานีตำรวจที่ใกล้ๆอะคะ่ะไปขอความช่วยเหลือจากท่านเพราะกฎหมายที่นี่ทนายความที่นี่ให้ความช่วยเหลือถ้าหากว่าเราทําตรงไปตรงมาก็คือเป็นนวดธรรมดาไม่มีแอบแฝงเขาก็จะปกป้องเรานะคะอันนี้เป็นคำแนะนำจากคุณตำรวจนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าติดเลคคอร์ดไว้ว่า มีโทรศัพท์ก็ต้องมีปุ่มเลคคอร์ดไปด้วยเพราะว่าคนเหล่านี้มันปินป้นป้อนค่ะบางทีมันก็จะบอกว่ามันไม่ได้ทำอะไรอย่างนั้นอย่างนี้พูดซึ่งเวลาคำพูดบางทีเนี่ยเราไม่มีหลักฐานครูจะแนะนำพวกเราว่าเวลามีโทรศัพท์ก็ให้ตั้งปุ่มไว้อีกปุ่มหนึ่งว่าถ้าเรากดปุ่มนี้ก็แจ้งเตือนไปที่สถานีตำรวจหรือว่าแจ้งปุ่มนี้ไปที่แฟนของเราแบบนี้ค่ะเพราะเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่า ลูกค้าจิตหงุดหิ้มก็เยอะแล้วก็เป็นโรคซึมเศร้าก็เยอะแล้วเป็นคนที่แบบไม่มีรายได้หรือว่าคนที่ทุกข์ยากอะ่ะเยอะค่ะดังนั้นก็อยากจะบอกพวกเราว่าการที่เราเปิดร้านนวดร้านสปาเนี่ยภาพลักษณ์เก่าๆบางที่บางที่นะซึ่งครูไม่น่าเชื่อว่านี่ขนาดร้านอยู่ในเมืองอยู่ใกล้กับสถานที่รัฐสภาอยู่ใกล้กับ ัที่ว่าการอำเภอที่ว่าการจังหวัดแท้ๆยังมีกลุ่มคนเหล่านี้สถานีตำรวจอยู่ตรงกันข้ามแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นครูอยากบอกพวกเราว่าอย่าลืมดูแลลูกค้าเขียนชื่อนามสกุลให้เรียบร้อยเบอร์โทรศัพท์เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมาดูถูกดูหมิน่นหมอนวดไทยแบบนี้แต่เราต้องมีหลักฐานนะว่าเราไม่ได้ทำเช่นนี้แล้วก็อยากอยากคือเขาเรียกว่าอะไรนะ เดี๋ยวนี้มันมีอะไรมากมายนะว่าบางทีคนที่มาร้านนวดเราเนี่ยเราไว้ใจเชื่อใจได้แค่ไหนเราก็ดูยากใช่ไหมคะแต่อย่างน้อยๆถ้าเรามีฟรากระโบเกินให้อ่ะใครที่เป็นสมาชิกของดอยเชเวเนสฟา s บ a านครูแนะนํานะฟรากระโบเกินฟราเกินซึ่งคุณหมอหลายท่านครูบอกได้เลยคุณหมอหลายท่านก็ให้ความร่วมมืออย่างดีก็จะบอกอย่างนั้นอย่างนี้ แต่ทีนี้ครูจะบอกอีกอันนึงว่าตอนเนี้มีคนป่วยหรือว่ามีอาการเกี่ยวกับโรคของหลอดเลือดเยอะบางคนบางท่านเนี่ยก็ความดันโลหิตสูงอย่างเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราที่เป็นหมอนวดเนี่ยเราต้องแยกแยะนะคะไปอ่านดูในลิงก์ของดอยชาเวลเนสบันได้ A ai, เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับนวดไทยซึ่ง ครูจะบอกว่าเป็นความรู้ที่ครูได้ตอบให้กับสื่อช่องต่างๆที่มาสัมภาษณ์นะคะดังนั้นครูจะบอกพวกเราว่าเราพยายามปรับตัวให้เขาเรียกว่าให้ได้เข้าสู่มาตรฐานมากยิ่งขึ้นค่ะมีใครเข้ามาสุภาพรสวัสดีจ้าภาพและเสียงชัดไหมครูใช้อะเขาเรียกว่าครูใช้ facebook แล้วก็ใช้ไอโฟนสิบค่ะภาพและเสียงชัดไหม ช่วยตอบช่วยทักทายครคูหน่อยค่ะครูมาแบ่งปันว่าพวกเรารู้สึกเซ็งบ้างไหมรู้สึกเศร้าใจกับอาชีพพวกเราบ้างไหมบางครั้งอ่ะครูก็เป็นคนนะแล้วก็คนหนึ่งที่แบบแบบลำคาญมากเลยนะคะที่มีคนที่แบบชอบมาถามมีมีบอดี้บอดี้ไหมมีอันนั้นเมีัน,นี้ไหมอุ๊ยอยากจะแบบรู้สึกเซ็งมากค่ะบอกได้เลยว่าต้องครูก็เลยบอกว่าเนี่ย อันนี้นะเบอร์โทรศัพท์นี้นะแต่ว่าแฟนคลูก็จะบอกว่าที่รักบางทีเนี่ยเราเราก็ไม่สามารถที่จะบอกให้คนทั้งโลกเข้าใจได้เนาะเพราะว่ามันเป็นอะไรอะ่ะมันเป็นสิ่งที่คนเขาเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นภาพลักษณ์ของผู้หญิงไทยก็เหมือนกับคำว่าหลายๆอย่างเพราะคนเหล่านี้ปิดหูปิดตาดังนั้นครูถึงอยากบอกพวกเราว่า พวกเราต้องเข้มแข็งถ้าเราเจอแบบนี้เราต้องแบบเราต้องแบบช่วยกันรีบปกป้องแล้วรีบบอกว่าแบบนี้ไม่ได้นะเพราะบางสถานที่ครูเห็นแล้วครูรู้สึกรู้สึกแย่ค่ะแม้กระทั่งเห็นอยู่แล้วก็ว่ามันเป็นอะไรที่แบบไม่ควรก็ยังแบบมีการปล่อยปะและเลยแบบนี้พวกเราไม่ช่วยกันเอาวัชพืชออกมันก็เขาเรียกว่าคุณค่าและอิมเมจภาพลักษณ์ของหมอนวดไทย ต้องใจสู้จริงๆค่ะถึงจะอยู่ได้แล้วอยู่รอดดังนั้นก็อยากบอกพี่น้องคนไทยนะคะท่านใดที่อยากเป็นหมอนวดเนี่ยครูบอกได้เลยว่าภาพลักษณ์ยิ่งในประเทศเยอรมนีก็ยังมีภาพลักษณ์ที่แบบยังโดนถามแบบเนี้ยค่ะแล้วก็ยังมีอะไรหลายๆอย่างคืออยากจะมาเข้าร่วมอย่างนั้นอย่างนี้แต่ครูจะบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเหมือนอ m มเมจมันแก้ยากค่ะ เพราะฉะนั้นพวกเราอ่ะต้องตื่นตาตื่นตัวตื่นตาตื่นใจว่าเราต้องช่วยกันค่ะดังนั้นใครที่ไม่ชอบที่ครูออกมาพูดก็ไม่เป็นไรนะคะผ่านเลยไปแต่ครูจะบอกว่าครูมาแบ่งปันว่าเนื่องจากว่าครูมีทนายความแล้วก็ครูมีคุณตำรวจที่เขาเข้าใจหมอนวดไทยแล้วเขารักอาชีพนวดไทยเขาชื่นชมแล้วเขาอยากเป็นลูกค้าเราครูก็เลยบอกว่าเนี่ย ต่อไปฉันจะรับเฉพาะบู e n Rose บ o m ม n สปาไปเลยไม่ต้องรับแล้วผู้ชายซึ่งบางครั้งก็น่าเสียใจเหมือนกันนะคะว่าลูกค้าดีๆผู้ชายก็มีเช่นคุณหมอเช่นไม้หยแบบนี้ก็มีแต่ไอ้พวกไอ้พวกก็อกลแก๊กๆเนี่ยไอ้พวกลูกค้านรกเนี่ยมันทําให้แบบไม่อยากรับค่ะไม่สบายใจเพราะว่าเขาไม่ได้ถึงแม้เรานวดดีดูแลดีแค่ไหนเขาไม่ได้เห็นคุณค่าของการนวดแบบนั้นเนี่ย ครูถึงบอกว่าครูอยากจะรับเฉพาะหมอนลูกค้าผู้หญิงแบบเนี้ยค่ะไม่อยากรับแล้วลูกค้าผู้ชายคุณหมอหลายท่านก็บอกว่ายโรสยังมีชั้นอยู่ไหมยังอยู่ค่ะดังนั้นอีก m o i s t e r e ซาร์เกิลไ data ฟ o นคุณเดิน is from whatsapp d a s i s ฟ o r ์ลวนเลนอาเบจิสอีกบินุสันไม่ telephone number the uh, the same telephone number อร์เบอร์บิดเธอมี contact für unsere Stammkunden. Wer ist mein Stammkunden? Ich möchte, dass Massage mag weiter. Aber wenn wem ist ganz neu, wie man, das ist no respect. Ich bin so, so traurig, weil das ist nicht gut und nicht gut zum Fragen und darf nicht fragen, andere Thai Massage. Das ist Unrespekt. Ich möchte nur die Kunden, ดัสเรสเปกอุนเสร็จจ็อบไม่จ็อบอุนเดสเวมอีกมาซาเชอร์อีกอาบไบเตอร์มาซาเชอร์คานเอาหนัวไตรคุณเดินประทากไตรคุณเดินอาบาริสติกับอาบไบเตอร์อีกโมชันนิกคุณเดินเดอะฟรักบอดดี้บอดินโน่โมชันนิกอุนเดสิโซเอนชอยอุนเท่าลิกเฟื่อไทยมาซาช์พรีเซสอีกซาเกนเดียออยดีริสติกไทยมาซาเชอร์คายเนอร์ บอดี body body so age, denke, okay, ้ทูบอดี้ไคเนอร์อาบะเบียฮับกเซนดอกโซฟิลมาซัสอันเดอร์มาซัสเกเฮนดานี่เกซุมมาซัสคลารซีสุนฟราเกินดัิสอุนเรสเปกมอชเชอิกนิกดัชเวมอิกเตงเกอร์โอเคมันชมาอิกมอชเชโฮลนัวอุนเจอร์ฟราคุนเดนวูแมนฟลาวนสปาหรือวูแมนสปานัวฟราอิสเมียรริชติก Dass ich möchte helfe, Frau. Wer hat Probleme mit Kreislauf, Wer hat Probleme mit Entspannung? Oder was passiert? Und dann, ich kann uns sehr gerne zum Pass auf unsere Frau. Hab glücklich sei mit Rost. Und wer ruft mich an, bitte nicht, für die andere Massage? Bitte nicht. So. ขอบคุณมากค่ะคุณลุงทิพย์แล้วก็ใครอีกเนาะดังนั้นวันนี้ครูก็เทสไม่เห็นมีใครเขียนตอบครูมาเลยว่าภาพและเสียงชัดไหมนะอันนี้บ่นให้ฟังค่ะว่า w h e r e m o t t ทอร์ไ s s s ซัสบิสเน s s อฟ f นน b i t เทนซ Teng อุบนาเ Teng ัส s ิส s ู s อิสเ n กน a วอ a าใบกู u s ูสเอาฮา t ์ด s ิสตรองสาย s ตารสายไว

อาบะรุมอีกลีบไทยมาส аж เซียเอฟเฟกตีฟอุนริสติกเฮลท์อุนอันเดอร์มาส аж เอาอาบะใบเป็นอีกมากอีกมากนิกนัวไทยมาส аж ไว้อีกมากอินอินดิวเวอเดียลไวจีเดอร์มาส аж อีกคารบริ้งเวเชอร์มาส аж คูดเฟอร์คุนเดนจีเดอร์คุนเดนอุนทชิกลีคอเปอร์บสฟิวคุณเดินโซ่โกลส์ไอฮุนดาฟุนอุนสวรันสิกิโล คุณเดินโซโกรสไอหุ0นรัดอัพไอหุนรัดกิโลกรัมสุนดันอีกซากมันชมาคุณเดินกันจะทัดทูกันจะรุกเขินเอาอเอกาเดียออยสีคารเอาเกซุมฟิสิโอเทอรปอยอเดอร์ซกาเอาเกซุมอีกาลโวซีแกลเอับบิทเธอเวนเก้เหนซุมไทมาซานิกฟลักแฮปปี้เอ็นอเดอบอดี้บอดี้บิ unpolei und nicht respekt das ist schlecht. ich möchte nicht kunden wie dies das ist richtig bei mir ich denke das ist schade das wem ich denke ich massage nur frau das ist das ist ich denke das ist um helfer frau zum be, zum bis specialist für frau helfer ich denke my wissenschaft kann help so viel frau อุณหภูมตั้งกระเดียยวอซไมริสติกกูตคุณเดนอุณหบิเทอรซีอันอิโมเมนอีคันนิกอันวอร์ดซูมไม่วอตแอพฟอนดีอัลเทอร์บิเทอร์มีคอนแทกไบเซลเบอร์ดัซซิสไบรูปอันนอกมาลนะเจ็ดไมฮันดีอีกันบินูสันดีน้อยฮันดี้อบาดีดาต้าเบสดีดัตเบียคอนแทกฟอร์แฮร์อีสニックนอรนิคคอมเหมือนซูมเบนซีแกนดีมาซัส บิตเธอเกซูมอุนเสรอเว็บไซต์อุนเทอร์มีนมาเคิร์นดัสเวมโมชันนิกโซฟีลมาเคินอีกโมชันนวดไรคุณเดินโปรทาดัสิอีกเทนเกออีกขับกนุกครัอีกขับกนุกเอเนอร์จีอุนอีกพาสเอาเสียกูดวีฟอร์เบอร์ไท์เทอเดอร์ฟอร์บร์ไวัสอีกมาเคิร์น for คุณเดินดัสิอีกเทนเกอดัสิกนุกอุนอีกรูกลิกอีกฟรีเดนวิทอุนเสรอคุณเดิน t h so a มิกเคนแลนขอบคุณมากค่ะทุกคนตั้งกระโจนอุนอีกวนเชอร์ฮอยเธออเลสคันกูตันสลาฟเอนอีกเตงกัดดิสลาฟเอนอีเซียวิกติเฟื่ออ้อยเฟื่อมฮับเมียคับเฟื่อหม้อเกินอุ่นบรินไวทาอุนอีกบิลูซอนไมเฟซบุ๊กรถไส่ออรแกนิกสปาซากบิชายนิกเมียฟราเกินบอดี้บอดี้มาส์จ์ นิกเมียอุ่นบิตเทรสเปกอุ่นดันมากอีกแต่คุณเดินมากอีกโมชนิกมาซาชมันนอมาละไว้มันจีเดลันจีเดอร์สตาดฮับเอากูเทมันอุ่นเชลิกเตมันอาร์บะอยเธอชาเดออุนดันมันชมาอีกครับอิมัตดิคุณเดินอิสนิกโซนนิกโซเรสเปกมิดอุ่นเซรจอกดับนิกฟรากัน เฟื für body, body, oder e ่องบอดี้บอดี้ออเดอร์เอ็กซ์ตริกมาซาจนไนอุ่นเดซิสนิกูดนิกูดเฟื่องดิกิฟรูมาเซอรินอุ่นเบนซีแกนวิดิสเกฮันด้าเกซซุมอันเดอร์ผลักดัสมาดัสนิคัมซูเมียดิสิสเอลิกโซตั้งเกิร์จูส